เชียวอัทรพรคงยศนะครับพาทีมแชมป์ถ้วยจักรพรรดิญี่ปุ่นนะครับเป็นคนไทยคนที่2ต่อจากทัดดาวนะครับส่วนด้านโมเมธนชานะครับคอมเมนต์ชาวเกาหลีเนี่ยครับชื่นชมสมกับความพยายามของเธอนะครับหลังตบชนะคิมยอนคยองนะครับล้มช้างเฉยเลยนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยในต่างแดนนะครับที่น่ายินดีกันอีกแล้วนะครับสำหรับเพียวอัจฉริพลคงยศนะครับช่วยต้นสังกัด NEC Red Rocket นะครับคว้าแชมป์ศึกวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระจักรพรรดินะครับหลังรอบชิงชนะเลิศเอาชนะมิซามิสุสปริงนะครับ3-1เซตนับเป็นคนไทยคนที่2นะครับที่สามารถทำได้ต่อจากแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับที่เคยช่วย JT Marvel คว้าแชมป์มาแล้วนะครับในเกมนี้นะครับ NEC เหนือกว่าทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับนะครับเอาชนะสโมสรสปริงไปอย่างสนุกนะครับ3-1เซต25-17 21-25 25-19และ25-18นะครับคว้าแชมป์สมัยที่2ซาเลน่าโกกานะครับทำแต้มสูงสุดในวันนี้นะครับ28แต้มนะครับจากการตบ19แต้มบล็อก8แต้มนะครับแล้วก็เสิร์ฟ1แต้มนะครับคว้า MVP ไปครองนะครับส่วนด้านคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นนะครับเชนทันนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคน NEC ที่ได้แชมป์ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักในปีนี้พักผ่อนให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดในปีใหม่นี้ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวชื่นชมโคกะนะครับโคกะสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับแชมป์ครั้งที่2ติดต่อกันคุณทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศกับอิซามิซึตื่นตันใจขอแสดงความยินดีกับผู้เล่น NECในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าชายโยขอแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งที่2ติดต่อกันของคุณชอบอัจฉริพรมากอยู่กับเรานานๆนะผู้เล่นคนอื่นด้วยในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปว่ายินดีด้วยที่คว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันลีกจะกลับมาแข่งขันต่อในสัปดาห์หน้าดังนั้นโปรดพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าแชมป์ติดต่อกันคอมเมนต์ต่อมาครับชายโยขอบคุณผู้เล่นทุกคนมันสุดยอดมากจนพูดไม่ออกฉันสามารถทำงานได้อย่างสบายใจขอบคุณมากสำหรับการทำงานหนักของคุณขอแสดงความยินดีในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าได้รับชมวิดีโอช่วงเวลาที่คว้าแชมป์ติดต่อกันน่าทึ่งมากดีใจจนน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาครับบล็อกของโคกะยอดเยี่ยมการเสิร์ฟของอูเอโนะปิดฉากก็สุดยอดเช่นกันโปรดรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ในลีกด้วยครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นในเกมนี้นะครับมาต่อที่ด้านของลีกเกาหลีใต้นะครับที่มีนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับอย่างธนชาสุขสดนะครับซึ่งเป็นทีมที่3แล้วนะครับที่มีสาวไทยแล้วก็ตบชนะคิมนะครับไฮพาร์ทนะครับของโมเมนต์ธนชาเปิดบ้านชนะพิงสไปเดอร์ของคิมยอนคยองนะครับ3-2เซต25-23 21-25 25-22 19-25และ15-11นะครับปลดล็อกทีมเลยนะครับหลังจากที่แพ้มาหลายนัดนะครับในเกมนี้ก็มันมากนะครับนันนี้ครับธนชาเนี่ยนะครับเล่นดีขึ้นมากเลยจากเกมก่อนๆนะครับเซตเตอร์เนี่ยนะครับก็ป้อนลูกให้เธอกันเต็มที่เลยนะครับในวันนี้ก็เล่นกันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับต้องตั้งลูกให้เธอบ่อยๆแล้วนะครับสำหรับฟอร์มของธนชาในตอนนี้นะครับยอดเยี่ยมเลยนะฮะก็ชาวเกาหลีใต้นะครับก็ต่างชื่นชมในตัวเธอกันนะครับโดยด้านคอมเมนต์ของชาวเกาหลีเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเช่นกันนะครับเช่นท่านนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าในที่สุดก็หลุดพ้นจากการสูญเสีย6ครั้งติดต่อกันในด้านคอมเมนต์ต่อมาครับมาคอมเมนต์ว่าเป็นเกมที่ดีจริงๆวันนี้ซอยกาอึนมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมล็อกก็เช่นกันและตัวตบเนี่ยก็เล่นดีส่วนด้านของธนชาก็ระเบิดฟอร์มด้วยถึงมันจะช้าไปหน่อยเก่งมากสำหรับผู้เล่นทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับเหงื่อท่วมเลยเราเคยผ่านความพ่ายแพ้มาหลายครั้งแต่ตอนนี้ฉันกำลังหวังว่ามันกำลังจะกลับมาดีโดยที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าในที่สุดก็ชนะแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับอัตราความสำเร็จของเบยูนา 50% เป็นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเธอซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าผู้เล่นทุกคนยอดเยี่ยมต่อมาครับมุนจองบอลเล่นดีมากเบยูนาก็ด้วยแล้วก็ท่านนี้นะครับมากล่าวต่อไปว่าวันนี้ไม่ได้คาดหวังจริงๆแต่ก็ทำฟอร์มได้น่าพอใจแล้ววันนี้ธนชาก็เก่งเหมือนกันต่อมาครับขอชื่นชมแบยุนและบุญจองวอนต่อมาครับในที่สุดแฟนๆก็ได้รับการตอบแทนสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาโดยที่ท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าฉันเกลียดการพ่ายแพ้ดังนั้นมาดิ้นรนเพื่อชนะต่อเนื่องกันเถอะ
ธนชาเล่นดีนะและเราควรรักษาร่างกายให้ดีๆเพื่อทำฟอร์มต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับวันนี้สนุกจริงๆมันดีจริงๆที่ได้เห็นคิมยอนคยองพ่ายแพ้ในเกมนี้ในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าสัญชาตญาณแห่งชัยชนะกำลังกลับมาเอาแบบวันนี้นะถึงแม้มันจะช้าก็เถอะนะคอมเมนต์ต่อมาครับความพ่ายแพ้6ครั้งรวดได้หนีไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับลุยสำหรับเกมต่อไปฉันเชียร์คุณคอมเมนต์ต่อมาครับธนชาข้อผิดพลาดในวันนี้ลดลงไปมากและการรุกก็ดีขึ้นมากเช่นกันซึ่งทันนี้ครับมากล่าวต่อไปว่าหายพาร์ทเล่นเร็วทำให้สไปเดอร์หมดแรงต่อมาครับสโมสรหนึ่งกุ๊กทีมนี้ไม่ควรคว้าแชมป์คอมเมนต์ต่อมาครับเกมนี้พิงสไปเดอร์เล่นเหมือนกับเดสปาร์คในวันนั้นนี่คือเหตุผลที่ไม่ชนะต่อมาครับในวงการกีฬาไม่มีใครชนะตลอดไปและไม่มีใครแพ้ตลอดไปคอมเมนต์ต่อมาครับวันนี้ดีใจมากเพราะสามารถล้มยักษ์ได้ต่อมาครับทีมฮึงกุ๊กแพ้อย่างน่าตกใจคอมเมนต์ต่อมาครับฮึงกุ๊กอยู่อันดับสุดท้ายแน่หากไม่มีคิมยอนไคยองและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยที่ชาวเกาหลีใต้ท่านนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าหากพิงสไปเดอร์เล่นแบบนี้รองแชมป์ก็ได้ยากครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ในเกมนี้นะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปกันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ